สถานการณ์น้ำตอนนี้น้ำยังคงท่วมหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยถึงแม้ว่าฝนจะเริ่มหยุดตกไปบ้างแล้วครับแต่ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำยมยังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมอพยพนะครับโดยเฉพาะอำเภอกงไกรลาดและอำเภอเมืองสุโขทัยตะหลิ่งที่ถูกแม่น้ำยมกัดเซาะก็ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าไปท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างครับผู้ราชการจังหวัดจึงต้องสั่งเปิดประตูระบายน้ำที่มีอยู่เพื่อชะลอน้ำที่จะเข้ามาในเขตของพื้นที่เศรษฐกิจครับค่ะมีพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะโดยเฉพาะที่บ้านปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยมีจุดที่มีพนังกั้นน้ำต่ำกว่าพนังกั้นน้ำอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำและเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำค่ะก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นกังวลนะคะว่าน้ำจะไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจพวกเขาจึงเรียกร้องให้มีการเร่งสร้างพนังกั้นน้ำรวมถึงถนนริมแม่น้ำให้สูงกว่าเดิมเพื่อเป็นการลดผลกระทบกับชาวบ้านค่ะติดตามจากรายงานของคุณเวนไตชัยวงศ์ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขทัยและทหารช่วยกันนำกระสอบทรายมาเสริมผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำยมให้สูงขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านแล้วหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณบ้านปากแควหมู่1ตำบลปากแควอำเภอเมืองชาวบ้านบอกว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำยมไหลเข้าท่วมบ้านทุกปีดังนั้นหลายครอบครัวจึงแก้ปัญหาด้วยการยกหรือดีดบ้านให้สูงขึ้นถึงแม้จะต้องใช้เงิน 4-50,000 บาทต่อหลังเพราะว่ามาท่วมแทบทุกหลังเลยในซอยก็ท่วมหมดเลยค่ะตอนนี้ยกขึ้นสูงกี่เมตรเนี่ยกว่าเดิมเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบอะค่ะเมตรห้าสิบคิดว่าป้องกันน้ำได้ไหมปีนี้ได้ค่ะเพราะว่าหนูต้องปรับดินเข้ามาอีกเยอะค่ะแต่น้ำไม่มาแต่ถ้าพังปุ๊บมันก็หมดอย่างไรก็ตามถึงแม้บางบ้านจะดีดบ้านให้สูงขึ้นแล้วแต่พนังกั้นน้ำที่ต่ำก็ทำให้น้ำไหลข้ามถนนมาท่วมบ้านอย่างที่เห็นดังนั้นจึงต้องใช้กระสอบทรายมากั้นให้สูงขึ้นชาวบ้านบอกว่าต้องการให้มีการสร้างถนนและพนังกั้นน้ำให้สูงมากกว่านี้เราก็อยากได้เขื่อนนี่แหละให้เขาทำเขื่อนขึ้นมาวะการตลอดแถวเลยที่มีเขื่อนนะทำเขื่อนนะการดินนี่มันถนนนี่มันจะพังด้วยเอาทำเขื่อนขึ้นมาแล้วก็ถนนมันก็แก้ไขเอาให้สูงขึ้นให้พ่นน้ำได้นะความแตกต่างของผนังนะครับที่กั้นน้ำระหว่าง2ฝั่งแม่น้ำยมในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนั้นก็คือฝั่งนู้นนะครับผนังกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำกว่า1เมตรขณะที่ฝั่งนี้นะครับมีเพียงการนำทรายนะครับมาถมเป็นผนังกั้นน้ำชั่วคราวจะเห็นว่าตอนนี้น้ำได้ไหลเข้าท่วมถนนแล้วครับชาวบ้านปากควายบอกอีกว่าถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยเหมือนกันแต่ฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุโขทัยซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้างผนังกั้นน้ำให้สูงและมั่นคงได้แต่ฝั่งที่พวกเขาอยู่มีองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควรับผิดชอบทำได้เพียงนำกระสอบทรายมาวางซ้อนกันให้สูงขึ้นบางจุดก็ขนดินลูกรังมาทำเป็นผนังอย่างที่เห็นก็รู้สึกว่าเราอยู่อำเภอเมืองด้วยกันเนี่ยมันน่าจะเท่าๆกันน่ะแล้วอันนี้ของเขาอย่างนั้นเขาไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยของเรานี่กลางค่ำกลางคืนหลับกันไม่ได้ครับเรื่องนี้ทางไทย PBS ได้สอบถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าที่ผ่านมาได้มีการของบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการเขียนแบบแผนของผนังกั้นน้ำที่จะสร้างแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณเป็นไตชัยวงศ์ไทย PBS รายงาน